พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยดินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันดร สิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะนำสุขหรือเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่90.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์เบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539น้อมนำเอารายการดังกล่าวมาอู้เอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรครับบรรดาท่านสาธุชนที่อยู่ทางบ้านอยู่ท่าดาฟังกันเป็นประจำเมื่อพร้อมแล้วเบื้องแรกนี้จะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหวพระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเตมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุหุนังอหังวันตามิกราบหุนูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งหกตั้งใจโยขันแก้ว5โกธาเป็นลำดับไปเนอโยบุญทอนว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนพระเสด็จอุดมกว่ามูสัตวโรคอันมีญาณปัญญาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยามานั่งเนื้อแดนแก้วแทบไกลเก้าไม้มหาโพธิ์ประเสริฐอันพระชนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพยามานกับทั้งเสนาลิพลมานก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญุทายานทรัตนุใหญ่อย่าทำทั้งมวลอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลอันว่ามากระทำอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นหนทาง นี่กายจะบาปอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่โกรธบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานอันพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปล่ำงับดับหายอันมีไนยะอันควรจักฮู้จักหันยากนักนำสัตว์เถอออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็นบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลอ
อันว่าพระสังฆเจ้าอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรรับเอาทานนั้นพระเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลาย อันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักอันมีมาละคือกิเลสละใดเสียแล้วอันหาอาสวะธรรมบ่ใดอันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิ์บรมวรด้วยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็นบน้อมไว้ยังว่าสังฆเจ้านั้นแลอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าทนทรัตน์หูใหญ่อย่าทำทั้งมวลนั้นมีคุณเป็นดั่งหน้ามหาสมุทรอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะทายกานสำแดงของแห่งนิพพานนั้นว่าขีญาอันใดปู่จายังพระพุทธเจ้ามีเตชะอนุภาวะอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่จายังพระสัทธรรมเจ้ามีพญาอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่จายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเข้าของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จงจะได้ยังขีญาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าภายใน อันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็นบน้อมไว้ยังอันว่าผู้อันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้อันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตยะอันคนและเทวดาทั้งหลายหากผู้เจ้าบ่เกิดมาเถิดดับใดด้วยอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายแม่นท่วนเดียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายทีในวัฏสงสารก็จงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานดับใดด้วยกรรมอันใดผู้เจ้าคารวะด้วยธูปด้วยเทียนเข้าดอกดอกไม้อันนี้เด้อจงเป็นพระชัยกำจูเฮือนใดนิพพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนาคามนังพุทโธสัพพัญญูทะญาโนธัมโมโรกุตโรนวาสังโฆมคคปะระโทจะอิเจถังรัตนะตะยังเอทัสสะอนุภาเวนะสัพพอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิโทอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิทัพโพวินยูหิทิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังยะตาลิภูริสายุคานิอันทาภูริสาภูคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุทรังปุญญะเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังกรัญจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโตปะปะคะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิเมตตังอวะมังกรัญจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโตปะปะคะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตติปิโสภะคะวาตังทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตา
อุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลบารมีสัมปันโนสีลอุปบารมีสัมปันโนสีลปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาบารมีสัมปันโนปัญญาอุปบารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะบารมีสัมปันโนวิริยะอุปบารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาขันติบารมีสัมปันโนขันติอุปบารมีสัมปันโนขันติปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาทิฏฐานาสัจจปารมีสัมปันโนสัจจอุปปารมีสัมปันโนสัจจปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาอาทิฏฐานาปารมีสัมปันโนอาทิฏฐานาอุปปารมีสัมปันโนอาทิฏฐานาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีสัมปันโนเมตตาอุปบารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปบารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตัสสะบารมีสัมปันโนทัสสะอุปบารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิเอวเมสุตังเอกังสมัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหรติเจตวันเนอนาถาบินิกัสสะอารเมตระโขภะคะวาภิกขุอะมันเตสิภิกขะโวทิปะทันเตทิเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสูงภะคะวะเอทาถาโวจะเมตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะพหุรีกะตายะยานีกะตายะวัตถุกะตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมารทายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิคังคากะทะเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปะภะคังสุปินังปัสสธิมนุสานังภิโยโหติอมนุสานังภิโยโหติเทวตาระขันธินาสะอะคิวาวิสังวาสถังวากามติทุวาตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทัตติอัสสะมุนละโหกะรังกะโรติอุตริงอปติวิชันโตภะมะโรกุปะโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยะอเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมารทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาทิธัมมโวจาภะคะวาอัตถมนาเตภิกขุภะคะวาโตภาสิตังอภินันโทอุนติพ้นโตดูลาหมู่เฮาเราเจ้าค่าจุงฟังอันว่ากรรมอันใดเป็นกุศลคือความฉลาดแม่นน้อยหนึ่งอันเฮากระทำปั้มเพลงแล้วอันว่าเฮาทั้งหลายกระทำแล้วอันว่าเทวดาทั้งหลายพุ่งได้อันมาถึงในที่นี้เป็นต้นจุงอนุโมทนาซึ่งบุญอันเฮาทั้งหลายหากได้กระทำแล้วนั้นอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลจงเป็นสุขจงรักษาตนเป็นสุขในกาลทุกเมื่อจงมีอายุยืนยาวจงมี
อันว่าพ่อและแม่จงเป็นสุขอันว่าจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าญาติทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าเทวดาทั้งหลายอันว่าคนทั้งหลายฝูงบ่ใช่ญาติอันจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าผีวิสาทั้งหลายอันว่ายักษ์ทั้งหลายอันว่าเปรตทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่านักขัตฤกษ์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าเทวดาทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีแก่อันว่าครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าสัมปติทั้งหลายทั้งมวลจงสำฤทธิ์แก่ท่านทั้งหลายแด่เธอเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยต่อไปก็จะได้ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เพิ่นร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาก็ดีอันยังก็ดีตั้งหลายคนหลายท่านถ้าหากว่าชื่อจกลนก็โหดกรุณาแจ้งด้วยเนอะว่าชื่ออีแม่ทกไปชื่ออีแม่ลนไปก็สามารถแจ้งความแจ้งคือกรรมว่าเออบางเถื่อตื่อจกลนเนาะเริ่มตั้งแต่พ่อสมศักดิ์แม่เพนขาวเตี้ยตาจ้างอุทิศหาพ่อน้อยปันแม่เงินเนาะจีนาอิพ่อสีแม่สอนขาวเตี้ยเจ้ากรรมในเวร200บาททมอเนกจินดาพรชัยกาวินอุทิศหาน้องปลายฝนอุทิศหาพ่อสอนชัยชัยกาวิน200แม่สุแก้วนาคอเรืออำเภอฮอด200บาทแม่บัวรอยสี่ชุมและคณะเตียน1เล่มและก็ภาพน้ำฝนเนาะแล้วก็แม่แล้วก็นะจำนวน999บาทจนจินดาลัตตาสันกำแพงหลอดไฟภาพน้ำฝนยาอย่างละ1ชุดโยมพันษาแก้วโห่หลอดไฟฟ้า1ชุดผ้าอาบน้ำฝนน้ำมัน1ชุดพ่อประสิทธิ์ชัยแม่สุมาลีกัลยาณ์น้ำเพอพระเก้าเตียน1เล่มน้ำแหมเก้าแพ็คเนาะแม่บุญโยมวางตระกูลตลาดไผ่เหวและคณะเตียน1เล่มครอบครัวแม่เอมภูนชัยภูนซักสีแก้วโยมสีแก้วเสนซักบ้านสันฟ้าซักร่วมทำบุญถึงเตียนถึงกินทานโดย 1,500 บาทแม่จันทาอุปรกิจสารพี 1,000 บาทเตียน1เล่มเนาะแม่โยมแม่เชียงใหม่พร้อมลูกหลาน1เล่ม 1,000 บาทครอบครัวแม่จันฟองทาทองอาบน้ำฝนน้ำมัน1ชุดครอบครัววนิดาริเทวาอาบน้ำฝนน้ำมัน1ชุดครอบครัวแม่แสงทองคำเจริญปากกอง1ชุดอาบน้ำฝนนะลุงจรอารีพระดุงซักสันปะซัก100บาทพ่อดีแม่ยวงคำไม่ยอมสันปะซัก100บาทพ่อสุรินแม่สมศรีทาเศร้าบ้านประตูโคงร่วมทำบุญ 1,218 บาทยายตาปิ่นตามงพร้อมครอบครัวเชตวันหนองหมูเตียน1เล่ม 1,000 บาทแม่อุ่นศรีสร้างเล็งต้นเพิ่งบ้านเตียน1เล่มแล้วก็พ่อแม่ฟองแก้วรัตยะรัตติยะดอนใจป่าแดดเตียน1เล่มแม่แก้วดีมหาเทพหลอดไฟ2ชุดผ้าอาบน้ำฝน1ชุดพ่อแม่ทองอิน3ชุดสารพี100บาทแม่จันทิพย์ ความนวยครอบครัว200บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามจำนวน1แม่สีวันสายวงอินหลอดไฟ1ชุดผ้า1ชุด300พ่อบุญทรงหินมะลิอาบน้ำฝน1ชุดแม่จินดาหอมทองป่ากล้วยสารพีผ้า1ชุดแม่ทองฟองจันปัญญาตุ้ยหลอดไฟ1 2ชุดเนาะ400บาทแม่จันสม4วง ผ้าอาบน้ำฝน1ชุดแม่บัวเรียวบาลีห้วยไซเหนือรถตู้2กันเตียน1เล่มนะสาธุอนุโมทนาโรงพิมพ์ธนกิจดอนชัยป่าแดดเตียน1เล่ม1,000บาทแม่ดีพ่อเย็นกองทองคาย3ยอด1ไฟหลอดไฟ1ชุดภาพน้ำฝน1ชุดแม่จันทร์สอน4ประเสริฐหลอดไฟน้ำมันเติมตะเกียงยาและก่อนน้ำ700บาทเนาะอนุโมทนาแม่อุษาอินทาหารแก้วหางดงชุดหลอดไฟฟ้า3ชุดน้ำมัน2ชุดยา2ชุด
อันนี้700บาทพ่อครูสุเทียนแม่ครูสายศิลป์เล็กยองดงหลวงพร้อมด้วยครอบครัวเทียน1เล่มเนาะโยมธีรพงษ์ว่องไวนันทนาขานสงครามบริษัทเพิ่มพูนทรัพยากรชัยสถานปูนเตียน1เล่มพ่อกำพลชัยพิชัยพิชยพงษ์แม่อรพินแผ่นทอง KPL พลาสติกเตียน1เล่ม 1,000 บาทแม่สีทอนป่าไผ่สันทราย300บาททัดนั้นมาก็แม่คำปันเหล่าสันพิงบ้านเรือนหลอดไฟ1ชุดเนาะแม่จันจอมใจดอยสะเก็ดหลอดไฟ1ชุดยา1ชุด300บาทโยมารีสดับเมืองเลนสันทราย200บาท2เตื้อแม่แสงจันทร์ไผ่สีเชียงใหม่หลอดไฟฟ้าน้ำมันเติมตะเกียงอย่างละ1ชุดแม่พวงพกาอุโมงค์ผ้าอาบน้ำฝนน้ำมัน2ชุดคุณกนกวันเชียงใหม่ร่วมทำบุญ300บาทอุบาสิกากันนิกาโอภาสสาริกาพิญโยยาผ้าอย่างละ1เยอะอย่างละ1ชุดเนาะยา3ชุด300บาทพ่อบุญธรรมแม่รัชนีชัยโยกาศหลอดไฟฟ้า1ชุดผ้าอาบน้ำฝนน้ำมัน1ชุดยารักษาโรค1ชุดพ่อวิทูลแม่บัวพัดนสวิมลใจมาขัดแม่คือดอยสะเก็ดหลอดไฟฟ้า2น้ำมันตวยอาบน้ำฝนตวยจำนวน600บาทแม่สมพลชัยยาคำหลอดไฟฟ้า1ชุดอาบน้ำฝน1ชุดยา1ชุดวราพรเมืองลือเนาะยา1ชุดอาบน้ำฝน2ชุด1ชุดครอบครัวพ่อทวีแม่บัวใหญ่อินล่าผ้า1ชุดพ่อบุญยืนแม่คำน้อยทาทองนะผ้า1ชุดทศพรเชียงใหม่น้ำดื่ม100บาทแม่สุแก้วบ้านศรีลาพร200บาทกับโยมแม่แดงขนมเส้น500บาทอันนี้เท่าที่ได้รับเนาะชื่อตกหล่นก็บอกนะเนื้อโยมโสพินกองทองกายพร้อมครอบครัวหลอดไฟ200บาทแม่เอ้ยใจสุยะผ้าอาบน้ำฝน100บาทโยมณพัฒน์สอประพัฒน์สอนดีเรกภาติคุณศิลาเชียงใหม่หลอดไฟ2ชุดผ้า2ชุดยา2ชุดน้ำ400ไป 1,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาเนื้อที่เพิ่นแจ้งมาอาจจะตกหล่นกันเนาะอันนั้นมาก็แม่พกาหลอดไฟฟ้า2ชุดรถหาเองเนาะแม่สายทองแม่สายทองหมู่บ้านเพชรมณีเนาะอันนี้หลอดไฟฟ้า1ผ้าอาบน้ำฝนด้วยเป็น3ชุดแม่บัวจันทร์คันกันท่าทงเนาะบ้านสันมณะร่วมทำบุญหลอดไฟฟ้า1ชุดผ้าอาบน้ำฝน1 2ชุดหลอดไฟฟ้า2ชุดผ้าอาบน้ำฝน2ชุดแล้วก็ยารักษาโรค100บาทพ่อแม่บุญปั่นลำดวนชัยเมืองยองอันนี้รถ1คันเทียน1เล่มผ้า1ชุดเนาะจะว่าชื่อซ้ำณัฐวุฒินางต่อมสีเนาะต่อมคำนางต่อมคำชุมพูสีสีจุมหลอดไฟฟ้า1ชุดอันนี้ชื่อที่ได้เพิ่นแจ้งความประสงค์มาเนาะใจแม่จำจอมใจอันนี้ประกาศไปเป็นระยะระยะเนี่ยญาติโยมถ้าเราว่าชื่อลกหล่นก็ดีบางคนก็โอนมาแล้วขอขออนุโมทนาส่วนรายชื่อที่อาตมาภาพได้ประกาศทางวิทยุไปก็มีแล้วเนาะอันนี้เพิ่มเติมเสริมแต่งคือมันได้รับผู้รับทราบวานอินวานพรมเนาะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการนี้เมื่อตะวาก็มาได้จัดรายการเพราะว่าเดินทางไปพอวัดพอว่าที่จะไปทำบุญกินทานนั่นน่ะเดินทางจากบ้านเฮานี่ก็ควายแจ้งดีควายงามแล้วก็เดินทางไปที่อำเภองาวเนาะแม่เมาะผ่านอำเภอเมืองพดไปแม่เมาะพดไปอำเภองาวก็สถานที่ไปก็1วัดพระเจ้าไม้ซ้อตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองเป็นเขตติดต่ออำเภอเมืองและอำเภอแม่เมาะเขตติดต่อระหว่างกันเนาะ2วัดบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวัดพระนอนวัดพระบาทนางรองอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอันนี้เป็นเขตติดต่อกันนะเหมือนกับสันปะฮักนะสันปะฮักหรือกับเหล่ายาวติดต่อกันเนี่ยลักษณะเดียวกันอันนี้จุดที่1เนาะอำเภองาว
อำเภอแม่เมาะอำเภอเงานั่นแหละจุดที่2ก็เป็นอำเภอบ้านเมืองวัดเมืองมูลตำบลโป่งเตาอำเภอเงาวัดที่2ก็วัดบ้านพร้าวตำบลโป่งเตาอำเภอเงาจุดที่วัดที่3ก็วัดสันต้นมื่นสันต้นมื่นนะตำบลโป่งเตาอำเภอเงาอันนี้จุดที่2กินข้าวตอนที่อำเภอเงาเนาะจุดที่3ก็วัดต่อมดงตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวัดที่2วัดผาจ้างมูกจังกำไปหาจ้างมูกเนาะกำแล้วก็มูกนะตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาจุดที่3ก็สำนักปฏิบัติธรรมแม่ฟองจันตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยาทีแรกก็จะไปสำนักปฏิบัติธรรมแม่ฟองจันนี่พ้นมีบะมีเงาะมีบะลำไยบ่อม่วงข้างส่วนพวกก็เป็นกลางตรงเนาะเกียดห้องออดแอดออดแอดห้องเศร้ารถไทยนะงัวควายก็ยังมีเฮือเฮาได้หันอยู่ปรากฏว่ามันเป็นด้านหนึ่งก็เป็นดอยเนาะตีนดอยคล้ายๆตีนดอยพระบาทเนี่ยแต่ว่าเข้ารถเข้าจะลำบากรถตู้มันก็จะต้องหุ่นเนาะดีบ่ดีก็ไปโดนกิ่งไม้คืดรถคืดลาดูแล้วบ่ค่อยจะโล่งหูโล่งตาเท่าใดนักแต่ว่าสถานบรรยากาศนี่100% แต่ว่ารถเข้าไปมันจะหุบกลับยากถ้ากรณีมีฝนตกอย่างคณะเนี้ยอย่างแถววัดจังกรรมคณะนี้ฝนตกหรอกฝนตกก็ยุ่งเลยนะรถขำแน่นะแล้วเข้าไปมันก็ผ่านบ้านคนเนี่ยน้อยอู้ตรงๆว่าไม่ค่อยเรียบร้อยไว้จะเนาะก็คงจะเบาไปฮะนะก็คงจะไปที่วัดต่อมดงนั่นนะอันนี้เพิ่นกำลังจะสร้างศาลาวัดพระเจ้าไม้ซ้อนี่เพิ่นก็สร้างเจดีย์เนาะวัดบันดงก็แปลงศาลาวัดบันดงนี่บ่ได้หันแต่ว่าวัดพระบาทนางรองนี่ก็แปลงศาลาศาลาไม้เนาะวัดเมืองมูลนี่พวกกำลังแปลงนั้นเพิ่นเฮาว่าศาลาปฏิบัติธรรมเนาะเพิ่นมี2วัดอย่างวัดบนพระอย่างวัดพระบาทตาผ้าบนดอยกับลุ่มดอยอ่ะอันนี้เพิ่นเฮาก็ไปวัดเมืองมูลแต่สำนักปฏิบัติธรรมนี่มันไกลหน่อยรถตู้นี่ขึ้นบ่ได้อ่ะทางบ่ค่อยจะสะดวกต้องเป็นรถที่มันมีโซ่ให้น้อยนึงนะวัดบ้านพร้าวก็ใกล้ๆกันนะวัดต้นมื่นก็ใกล้ๆโพงเตานะเพิ่นก็จะมารวมกันที่วัดเมืองมูลจุดที่แรกจุดแรกก็วัดพระเจ้าไม้ซ้อนี่ประกอบเปิดห้องอพยพกันมาจากเขื่อนนะเขื่อนกิ่วลมนะแม่เมาะกับกิ่วลมนะมันใกล้กันน้อยอย่างพี่น้องดอยเต่าอพยพหนีน้ำนะกันลักษณะเดียวกันเพิ่น อพยพมาสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะการยกก้าโขนย้ายกว่าคนละ120,000สมัยนั้นนะถือว่าได้นักละนะอันนี้ก็ถือว่าบนแถวนั้นมันเป็นบัคณัตหรือสับปะรดนะสับปะรดคณัตหรือสับปะรดก็คือนางเหลียวเนาะเพราะว่ามันจะได้มันหน่วยใหญ่สับปะรดเนี่ยหน่วยใหญ่อันนี้จุดที่2วัดเมืองมูลเมืองเงาน่ะพอจะมีอาจารย์เพิ่นก็จะปาไปหลังจากที่เฮาถวายวัดที่1ผ่านไปแล้วเขาก็กินข้าวง่ายเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะไปวัดจุดที่2ก่อนที่จะไปถึงวัดเขาก็จะไปเอวหั่นเอวนี่เอวไปตามเปิดห้องว่าบรรยากาศเนาะบ้านดอยเมืองดอยก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศแถมอย่างหนึ่งป่าพ้นอุดมสมบูรณ์ดีญาติโยมเพิ่นจะพาไปเอวถ้ำผาไทยนะไปเอวเปิดห้องไปสว่านเนาะไปวัดจองคำนะเป็นพระอารามหลวงเป็นวัดที่หลวงพ่อเพิ่นดูเลิกดูชัยเนาะหลวงพ่อเพิ่นเป็นพระพม่าเกือบจะ90ละนี่อันนี้ก็เป็นสถานที่แวะก่อนที่จะไปขี่ข้าวตอนขี่ข้าวแล้วมันก็ต้องละลายไขมันให้น้อยเนาะก่อนที่จะไปวัดที่2วัดเอาก็เอวไปนะที่เพิ่นจะนําไปพ่อสะพานสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนาะญี่ปุ่นมาแปลงสะพานแถวอําเภอเงาเนี่ยอันนี้เพิ่นคนพื้นที่เพิ่นจะพาไปนะหลวงพ่อวัดปงเตาวัดเมืองมูลนั่นแหละเพิ่นจะพาไปเพิ่นจะไปอยู่ถ้ำผาไทยท่านี่อันนี้เพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มันมีมนุษยสัมพันธ์ดีเพิ่นก็เคยขึ้นไปเอี่ยวเมินๆนะบ้านแขกไปอาตมาภาคก็ไปบอกว่าโอ้การมาครั้งนี้บ่ได้เน้นปัจจัยนะหลวงพ่อเพราะว่ามันอยู่ในซองเนาะของมันอยู่ในซองได้เนี่ยอาตมาภาคก็ได้รับปัจจัยจากโยมแม่โยมพ่อแห่งหลายท่านตะวาก็ไปแวะรับเอาที่บ้านแม่โยมแม่อันบ้านเวียงป่าเป้าเนาะเวียงป่าเป้าก็ไปแวะอัตวานี่นะก็แ
เดี๋ยวก่อนนะพ่อชื่อก่อนซึ่งก็ไปแวะเอาที่บ้านเปิ่นตะวาไปฉันน้ำฉันยังก็กว่าจะพิกถึงวัดก็สามทุ่มไปแม่เกียงคำสุภาโมนเดี๋ยวแม่กันที่นีแม่ชีกันที่นีเปิ่นขอฝากวัดใจมาเก้าวัดเดี๋ยวแม่อันเกียงคำนี่เปิ่นขอหอมน้ำมาวัดละห้าแพ็ก5945นะโยมสีดาก็หอมมันหลอดไฟมา1ชุดแล้วก็จะไปกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นงานบุญมันถึงมีเรื่อยๆอาตมาภาพก็อาศัยท่านญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเฮาบ่ได้เน้นปัจจัยเฮาเอาน้ำใส่ใจจริงใส่กันเนาะการเดินทางเดินเตสันทีก็เป็นการทำมาเป็นปีที่17เพราะฉะนั้นญาติโยมพ่อออกแม่ออกสถาที่ฟังรายการนี้ยังน้ำนี่ยังทำร้อยซาวขวดร้อยซาวโหลเนอะยังต้องการอยู่โยมแม่คำแม่เกียแม่เกียงคำแม่นงคานพวกก็มาหอมเนาะคนนั้นหอมนิดคนนี้หอมหน่อยแล้วก็วันที่เก้าเนี่ยพวกก็จะปิดศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ในนามของวัดจังคำก่อนในนามของวัดใจวัดเราก็จะเอาไปหอมจำนวน 5,000 บาทนะในนามของพระสงฆ์วัดจังคำจำนวน 5,000 บาทพี่น้องสถาบันพระบาทพี่น้องสถาบันป่ามุนพี่น้องคณะสถาบันบ่อหินก็จะได้ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเทศและสวดพระธรรมคืนนี้ทราบว่าเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีฤทธิรงค์เจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมเจ้าหน่อเนื้อเชื้อไขบ้านหวายเพิ่นก็จะไปเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาคณะสงฆ์ตำบลแม่แรงคณะสงฆ์วัดบ้านบักสถาวัดบ้านบักกอกเป็นเจ้าภาพและก็คณะส่วนราชการจังหวัดละปูนอันหมายมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นเป็นประธานคืนนี้นะถ้าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะเวลาประมาณทุ่มเกิงหรือทุ่ม45ก็พร้อมกันเพราะว่าธรรมภาพก็คงจะได้ไปคืนวันที่9เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็พอดีโยมพงศักดิ์เนาะพงศักดิ์เสียนศักดิ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรเพิ่นก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพลงธงเพิ่นเฮาว่าเลี้ยงโรงทานเนาะเลี้ยงโรงทานคืนวันที่9เนาะคืนวันที่9เป็นคืนสุดท้ายครอบครัวโยมพูนซักศีลโยมสีแก้วเสนซักโยมแม่เรือนคํานางสาวสารพีอุตมทิพย์โรงทานกันน้ำกาแฟก็อย่าไปเลี้ยงเนาะอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอาตมาภาพหลายที่หลายทางทั้งในละปูนสันมณะตะเจ้าพี่น้องสันมณะก็มาร่วมทำบุญซึ่งรายชื่อรายนามได้เป็นแจ้งความประสงค์มานี่ก็อนุโมทนาสาธุการครับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยดีตลอดมาเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเจ้าสถาที่ทำบุญมาก็หมายมีโยมแม่เกียงคำสุภามูลเนาะโยมอภิชาติอัมพรกิจจาธรพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญเปลี่ยนพรรษากับพัชจังกรรมโยมแม่สิ่งเขียงคำสุภาโมนพร้อมด้วยลูกเจ้าเราหลานก่อห้อมกันมาหลายๆอย่างชีพทะนิดๆหน่อยๆตามที่เพิ่นทำได้เนาะอนุโมทนาถามนี้ถ้าเจ้าโยมพัชรินปัญญาร้านพัชรินผ้าม่านร่วมทำบุญมาโยมแม่จันทาสมจะบ้านสันต้นทงเมืองละพูนตะกี้ก็ไปแว่เอาผ้าเช็ดเท้าเนาะเพิ่นทำมือเองทำด้วยมือจำนวน9วัดกว่า9ผืนร่วมทำบุญที่วัดจังคำนี่2ผืนร่วมทำบุญพระใจจำนวน1,000 บาทรวมแล้วแต่คู่สิ่งคู่อย่างคุณว่าน่ะอนุโมทนาตามนี้อันนี้ก็นะครับเมตตาจากเพิ่นด้วยดีตลอดครอบครัวโยมพัชรินครับปัญญาของครอบครัวนี่ก็ร่วมทำบุญมา200บาทแต่เจ้าพี่น้องทางสันมณะก็มาร่วมทำบุญโดยนี่ก็นี่เป็นกิจกรรมที่เอาได้รับจากญาติโยมตลอดมาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับเมตตาโดยดีตลอดมาบางคนบางท่านก็ได้แจ้งความประสงค์กับอาตมาภาพไปหลายๆสิ่งหลายอย่างก่อนนำมาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งก็ทานไปด้วยดีแต่ละปีแต่ละปีปีนี้ก็จะทาน2เทื่อเนาะเทื่อที่1ก็คือวันที่23ไปเมืองลำปางแม่เมาะงาวสุดท้ายก็พะเยาเข้าวัด3จุดจุดละ3วัดครั้งที่2ก็เข้าพรรษาแล้ว1ติดก็จะไปทานในตำบลมะกอกเขาเนี้ยวัดหนองซ้อย
บ้านนอนม่อนจ้างบ้านตีนดอยบ้านหวายบ้านบักกอกสันกำแพงหลวงพ่อโชคใหญ่ทันใจวัดหลอมพระเจ้าตองวัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็วัดยังกรรมนี่ก็จำนวน19วัดเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำมาปีแล้วก็ได้ญาติโยมได้ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยด้วยดีตลอดมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่ได้มีไผบังคับบ่ได้มีไผบังคับเพื่อทำบังคับเพื่อแต่เฮามีใจศรัทธาเพื่อเฮาว่าคืนบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองถ้าบ่คิดจะกินจะทานมันก็ไปทางหน้าบ่ได้ญาติโยมทั้งหลายสังคมทหารแก่ตัวก็ไปทางหน้ายากไปต่อไม่ได้นะสังคมรุ่นใหม่บอกว่าไปต่อไม่ได้นะแต่เราจะต้องเดินทางชีวิตไปเรื่อยๆนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ถือว่าเราทำแล้วเกิดความสบายอกสบายใจก็ทำกันไปเท่าที่เราทำกันได้สังคมจะเรืองรุ่งเนาะเพราะเรามีการแบ่งปันในการที่จะเดินทางชีวิตแบ่งปันซึ่งกันและกันคนละเล็กคนละน้อยเท่าทุกคนต่างมีเวลาจำกัดด้วยการงานการเงินความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งก็จำเป็นจะต้องขยับขยื่นเดินทางคนบอกว่ายุคนี้การเขียนการพายภาพการวาดการบันทึกวิดีโอมีค่าเท่ากับคำพูดคิดทุกคำที่พูดอย่าพูดทุกคำที่คิดบาดลึกกว่าคำหยาบคายนะคือคำสุภาพที่ด้อยค่าความเป็นมนุษย์เมื่อยังไม่พูดเราคือนายของคำพูดคือเมื่อมันยังบ่อู้เราเป็นนายของคำอู้เมื่อเฮาอู้ไปแล้วคำอู้คือนายของเฮาฮักจังหรือรักเกลียดคือคำอู้ที่สาเหตุใหญ่อู้บ่ดีนิ่งดีนิ่งเสียดีกว่าสิ่งที่ควรอู้ต้องมีองค์ประกอบอยู่3ข้อพร้อมกันความเป็นจริงเป็นสิ่งมีประโยชน์และถูกกาลเทศะนะสิ่งที่ควรอู้ต้องมีองค์ประกอบ1เป็นความจริง2เป็นสิ่งที่มีประโยชน์3เป็นสิ่งที่ถูกกาลเวลาทัดนั้นมากับเวลาบางเวลาควรเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเลือกที่จะอู้การนิ่งเฉยแทนคำตอบบ่ดีในบางครั้งฟังคือนักเพราะมี2หูอู้คือน้อยเพราะมีปากเดียวนะฟังให้มากเพราะมี2หูพูดให้น้อยเพราะมี1ปากกำลังใจให้กันได้ไม่เสียเงินให้กำลังใจผู้อื่นผ่านคำพูดดีๆของเรานะอย่าใช้น้ำลายดับไฟฝันของใครนะให้ทำดีกับเขาฮู้จักอู้ขอบคุณเขาจะได้ไปมดเขาจะได้บ่มดกำลังใจทำดีทำสิ่งดีๆต่อไปคำขอโทษที่บ่ได้ออกจากใจคนฟังบ่ได้หายโกรธแต่บางเตื้อเจ็บใจกว่าเดิมคนที่ด่าเขามักจะลืมง่ายคนที่ถูกด่ามักจำได้ดีนะบางเตื้อคนบางครั้งคนว่าลืมก็ลืมไปแล้วแต่คนถูกว่ายังแค้นใจบ่เลิกมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ตื่นเต้นกับคำโอ้อวดคำโอ้อวดและคำนินทาคือคำประจานตนเองอย่ากล่าวตำหนิติโทษไผต่อหน้าคนหมู่นักหมู่หลายถ้าจะตำหนิจงเลือกเวลาที่อยู่ด้วยกัน2ต่อ2อู้ไปเลยว่าไปเลยมานี่ก่อนเหรอจะอู้อย่างเราก็ว่าไปเวลากล่าวชื่นชมไผควรชื่นชมต่อหน้าคนหมู่นักแล้วสิ่งนั้นจะเป็นกำลังใจคือเขาพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปแต่ความจริงยังบ่พอแค่ความจริงยังบ่พอแน่ใจแล้วหรือว่าเราพร้อมรับฟังความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับตนเองก่อนอู้อันยังใจเราก่อนอู้อันยังใจเขาใจเรามีคนบางคนคุกคามคนอื่นด้วยความรู้อู้ข่มคนอื่นด้วยความรู้ที่เหนือกว่าเพราะว่าคมเหงเต็งเต็กคมเหงเต็งแป้เนาะอู้คมคนด้วยความหู้ที่หันที่อยู่เหนือกว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปโคตรเกินไปอย่ารับป่าไผ่เด็ดขาดพ่อแม่ฮักลูกลูกก็ฮักพ่อแม่กำอู้หมู่นี้ฮือบ่อยๆเป็นสิ่งที่บ่ควรเขินอาย
พ่อแม่ฮักลูกเน้อลูกก็ฮักพ่อฮักแม่มันจะเป็นเรื่องที่น่าอายเนื้อเหนื่อยก็กินข้าวหรือยังแปลว่าเป็นห่วงนะอันเนี้ยอย่าถามเพียงเพื่อจะชวนอู้นะจงถามในสิ่งที่ต้องการเพื่อได้ยินคำตอบอย่างแท้จริงเป็นเรื่องยากที่จะอู้ทุกๆอย่างที่ถูกไร้ผู้คนตามนี้สิ่งที่พอจะควบคุมได้คือทุกครั้งที่จะอู้ด้วยความรู้สึกที่หวังดีห่วงใยอย่าอู้เพราะความโกรธเกลียดโต้เถียงได้ด้วยเหตุผลความสุภาพแต่การเฮือเกียรติซึ่งกันและกันชื่นชมแบบพอดีอย่าหืมนักจนกลายเป็นความบัดจริงใจการอ่านการเขียนทำให้การอู้ดีขึ้นการอ่านหนังสือบ่อยๆและเขียนหนังสือบันทึกได้ก็ยิ่งดีกรรมอู้บางครั้งบ่มีเสียงแต่ดังในความคิดวาทศิลป์ที่ดีบ่ใช่การประดิษฐ์คำถ้าว่าการบอกเล่าข้อมูลด้วยความฮักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ฟังเป็นต้นอันเนี้ยเป็นบัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้ก็กรไกเอามาสาธกยกคือญาติโยมได้ฟังเป็นกำลังใจคือทุกคนที่ท้อแท้แต่อย่าท้อถอยเนาะท้อได้อย่าถอยถ้าจะถอยก็ขอให้ถอยป้ายแดงนะอย่างที่เพิ่นว่าพยายามทำให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเก่าด้วยหมู่คณะคนข้างเคียงตัวฮึรู้จักปรับตัวเก่ายอมรับความชั่วร้ายของตนเองตรงไปตรงมาคือสิ่งที่คือการหั่นกิเลสต่อมาก็คือศึกษาธรรมชาติของความชั่วร้ายในตนกิเลสร้ายมักมาในรูปแบบเดิมๆเล่นเกมเดิมๆเขาก็พยายามระมัดระวังเอาไว้มองภาพใหญ่ๆทำภาพย่อยการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นนามธรรมพอแล้วเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่เราทำเรื่องใหญ่ผ่านเรื่องน้อยๆเพราะฉะนั้น มีน้อยเราฮือน้อยหรือมีน้อยเราฮือปานกลางหรือมีน้อยแต่เราจะฮือนักก็ได้ค่อยๆทำค่อยๆฝึกตนเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เหมือนกันหมดญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันใดอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็เก็บเอาอัธยาศัยที่ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาปรับใจเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปโลกนี้ไม่หากโลกนี้ไม่มีดวงตะวันคงไม่มีแสงสีสันอันสดใสหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ส่องอัมไพรคงไม่มีแสงสดใสในราตรีหากโลกนี้ไม่มีหมู่ดวงดาวคงไม่มีคืนสกาวพาวรัศมีหากโลกนี้ไม่มีพื้นปฐพีคงไม่มีที่อาศัยได้พักกายหากโลกนี้ไม่มีสายน้ำคงไม่มีหมู่มัจฉามาแหวกว่ายหากโลกนี้ไม่มีซึ่งพระพายคงไม่มีลมหายใจไร้ชีวาหากโลกนี้ไม่มีต้นไม้คงไม่มีบรรยากาศวิสุทธิ์สันหากโลกนี้ไม่มีป่านานาพันธุ์คงไม่มีอุทยานอันรื่นรมหากโลกนี้ไม่มีพ่อแม่คงไม่มีลูกกดก่อหน่อสมอนหากโลกนี้ไม่มีแม่พร่ำวอนคงไม่มีผู้คอยสอนให้ลูกดีหากโลกนี้ไม่มีครูผู้สอนสั่งคงไม่มีคนชี้ทางสว่างไสวหากโลกนี้ไม่มีมิตรไมตรีคงไม่มีสามัคคีในหมู่ชนหากโลกนี้ไม่มีความอกหักคงไม่มีคนช้ำรักทั่วแห่งหนหากโลกนี้ไม่มีความสุขล้นคงไม่มีผู้คนชื่นชีวันหากโลกนี้ไม่มีความสมหวังคงไม่มีความพร้อมพรั่งดังที่ฝันหากโลกนี้ไม่มีความผูกพันคงไม่มีกันและกันฉันและเธออันเนี้ยญาติโยมนำมาสาธกสิ่งละอันพละน้อยลูก10คนพ่อแม่เลี้ยงได้บ่เคยหวั่นขอลูกนั่นเติบโตได้ศึกษาเป็นคนดีมีความหู้คู่กายามีปัญญาประคับประคองตนคนชื่นชมถึงแม่ทุกจนทนทุกตรมยอมข่มขืนขอลูกชื่นอยู่สบายได้สุขสมแม่ก็พลอยสดชื่นรื่นอารมณ์หากลูกตรมแม่ยิ่งช้ำระกำใจลูก10คนเลี้ยงแม่ผู้แก่เท่าหาเทียบเท่าเลี้ยงเสี้ยวธุลีที่ทำได้
บางครั้งทิ้งลืมแม่ไปบางคนทิ้งพ่อแม่ไปไม่ห่วงใยแม่ก็ไม่ทวงบุญคุณให้วุ่นวายขอทุกท่านที่มีพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าทุกวันเฝ้าใส่ใจอย่าได้นายเร่งแทนคุณขณะท่านยังมิตายอย่าให้สายจงจดจำทดแทนคุณญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังอรรถธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมก่อนเสียงธรรมนำสุขก่อนนำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตไปเฮือถึงจุดหมายปลายทางอย่าได้หยุดอย่าได้ท้อบางทีก็ต้องใช้ความบากบั่นพยายามบางอย่างก็ต้องใช้วิริยะอุตสาหะเกินไปค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำกึดแล้วบ่ทำบ่เป็นประโยชน์กึดโดยทำโดยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นรายการเสียงธรรมนำสุขก็มาถึงช่วงสุดท้ายญาติโยมสาธุชนอยู่ทางบ้านฟังอยู่ที่ไหนกึดจะได้ค่อยใจถึงแปลงใจถึงก็โทรศัพท์ทักทายกันมาได้เนอ0615476539 0615476539รายการเสียงธรรมนำสุขอัตมาภาพผู้เอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ฟังทุกวันเนาะ18:50 น.โดยประมาณถึง19:00 น.ทางสถานีแห่งนี้เจริญพรแม่เพนท่านเจนจีเดฝนตกก็ฝนตกเจ้าโอ้ยวันนี้แหละโอ้ยฝนตกเพ่เฮ้ยฝนตกกะก็พอรับม่วนคืนนี้เข้ามาถึงกำลังเริ่มต้นรายการหั่งหั่งมาเนี่ยจะกองนี่มาจุ่มมาเจี๊ยดแป๊บนั่นเหรอก้าจะมาจัดทำอาหารเจี๊ยดเด้อสาธุสาธุเจ้าเอาแม่เพนขาวเตี้ยหรือแม่เพนท่าช้างผู้ไม่ย่อท้อผู้ไม่ท้อถอยแม่ขายขาไม่ค่อยดีก็ยังมีจิตใจดีกินตานหยาดน้ำอยู่เป็นประจำเนอะฉะนั้นอยู่ชุดไหนโมงใดเป็นจะได้พ่องโทรกันเข้ามาได้พี่น้องหนองผาขาวเจริญชัดเจนดีนอฝนตกก็ฝนตกฝนตกก็ไก่ยังไม่จัดโอ้ได้หาใหญ่พอสมควรคืนนี้รับสบายบ้านเพ่มีคนชื่อฝนหลายคนก็ยังแควนน้อยเฮ้ยก็พูดผมมีหั่นฝนนึงอ่ะฝนหนองผาขาวอ่ะนั่นล่ะก่ะเจ้าเจริญพรเนอสาธุอ้าวแม่สู่แก้วมันมีนี่สองสามเม็ดไหมเฮ้ยฝนไม่ไปละปูนเข้ามาเข้ารายการกำลังเกินเข้ารายการมาหั่งหั่งนึกว่ามันยังวะโอ้ดีแล้วดีแล้วเจ้าโอ้เสียงธรรมนำสุขมาข้ามยำแรงนี่ฟังอยู่เด้อสาธุสาธุเจ้าเจ้าจะไปสาสาธุสาธุเจ้าอนุโมทนาแม่สุแก้วบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยเนาะโยมแม่บ้านหนองผ้าขาวโยมแม่เพนขาวเตี้ยได้ยินได้ฟังก่อนอนุโมทนาเด้อสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาละหังบังเกสาละหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลัง